การเจริญภาวนาการทำใจให้สงบการรวมจิตให้เป็นหนึ่งฉะนั้นเวลาเรารวมจิตให้เป็นหนึ่งเราก็มารวมไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจมันสบายหายใจออกมันสบายหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวสบายหายใจเข้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทธหายใจออกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าโทคอยมีสติตามรู้รู้ลมหายใจเราเข้าไปออกมาทำใจสบายทำกายสบายหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจิตเราก็จะเริ่มเป็นองค์ภาวนานะให้มีสติตามรู้นะอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจมาสบายหายใจมาสบายนะบุญกุศลคุณงามความดีนะเดี๋ยวก็จะมารวมอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะใจเราจะเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานมีความสงบสุขเรามีสติตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวก็มีสมาธินั่นแหละหายใจให้มันสบายให้ใจก็สบายรวมจิตของตนเองให้เป็นหนึ่งมีสติตามรู้ไม่หลับไม่หลงไม่ลืมเวลาเราหายใจเข้าไปออกมาถ้าเรามีสติตามรู้ตามลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาในเวลาภาวนาก็เรียกว่าเราเจริญองภาวนาอาณาปณสติกรรมฐานการมีสติตามรู้ตามลมหายใจออกพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงทำวิธีการอย่างนี้แหละจึงได้สำเร็จฌานได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันทำได้ทุกคนภาวนาในพระพุทธเจ้าโปรดทำให้เรามีหลักมีความรู้มีความเข้าใจมีวิธีการที่จะทำให้จิตเราสงบนะเดี๋ยวว่าใจของเราที่สำคัญนะถ้าใจเราสงบใจเรามีความสุขใจเราไม่มีทุกข์ทุกอย่างมันก็จะดีไปถ้าเราทำความดีทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาคุณงามความดีก็ยิ่งส่งผลให้เรามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นใจเราก็เข้าถึงธรรมะได้ไวขึ้นฉะนั้นเวลาภาวนาขอให้เราตั้งใจตั้งสติตั้งมั่นอยู่ในองค์ภาวนาพุทโธอธิกาไว้เนาะหายใจเข้าพุทธเจ้าโธหรือคอยนับคอยนับนับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธเจ้าโธหนึ่งหายใจเข้าพุทธเจ้าโธสองหายใจเข้าพุทธเจ้าโธสามนับไปถึงสิบแล้วก็กลับมานับใหม่สิบครั้งก็ได้ร้อยครั้งนานเขาก็ได้หลายร้อยครั้งเป็นพันครั้งจิตของเราจะสงบลง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 เป็นเอกคตารมณ์อารมณ์มั่นคงไม่หวั่นไหวอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็ได้เกิดฌานกับสมาธิปีติสุขใจสุขเย็นสุขว่างสุขสบายสมองก็จะโล่งโปร่งเบาความทุกข์ความอ่อนแอความท้อแท้ความท้อถอยความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลมันจะหายไปเองเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าจิตมันเริ่มสงบใจเราจะมีพลังเข้มแข็งจนกระทั่งเป็นภาวนาใหม่ภาวนาใหม่ก็เหมือนบุญสำเร็จด้วยการภาวนาเราจะมีบุญแล้วก็บุญก็คือความดีคือความสุขฉะนั้นเรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมอบรมธรรมภาวนาแผ่เมตตาบุญฉะนั้นทุกวันพระวันศีลจะแนะนำหลักธรรมภาวนาให้เราเข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติภาวนาได้ทุกสถานที่แต่ว่าเรามาอยู่รวมกันมาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะหมู่มากจำเป็นจะต้องมีวัฒนธรรมที่ดีงามที่ว่าสวดมนต์ไหว้พระภาวนาแผ่เมตตา
นะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธนะวัดวาอารามต่างๆก็เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะถ้าเราหมู่คณะนี่มีความจำเป็นนะการนั่งภาวนาเหมือนกันการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเหมือนกันก็จะเจริญหูเจริญตาเจริญธรรมนะทั้งคนและเทวดาก็อนุโมทนาบุญเพราะว่าเราทำให้เกิดความดีงามถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยนี่นะด้วยความดีงามก็เราก็จะได้ผลที่ดีงามนะบุคคลหว่านพืชเช่นใดรับผลเช่นนั้นเราทำสิ่งใดก็จะรับผลแต่ตอบแทนอย่างนั้นเราทำในสิ่งที่ดีนะเราก็ได้รับผลสิ่งที่ดีนะเราทำสิ่งที่งามเราก็ได้รับผลสิ่งที่งามอย่างที่ว่าทำให้ดีที่สุดทำให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะนี่ก็เป็นกุศลอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงทำอย่างนี้มาทุกภพทุกชาตินะฉะนั้นเวลาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาแผ่เมตตานะขันนั่งภาวนานะเราสังเกตพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปก็คือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าของเรานั่งให้มันตรงนะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีเราจะได้รู้จักวิธีการนั่งนะนั่งนะเอาขาขวาทับขาซ้ายนะเอามือขวาทับมือซ้ายนะตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นนะแล้วก็เราก็ทำกายสบายทำใจสบายนะถ้าเราภาวนาทำอย่างนี้เขาเรียกเป็นหลักสากลเราไปทำที่ไหนวัดไหนสำนักไหนจังหวัดไหนประเทศไหนก็ถือว่าเป็นสากลนะทำถูกต้องตามวิธีการนะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงตั้งตัวให้ตรงเราต้องทำยังไงทำใจให้ว่างทำใจสบายตั้งสติเอาไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจโทถ้าเรานั่งเจริญอย่างนี้ก็เรียกเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาว่าเราทำถูกต้องทุกส่วนทุกทางแต่สำหรับคนที่สุขภาพไม่ดีก็อาจจะยกเว้นโลภไว้เนาะเอาใจเป็นหลักก่อนแล้วกันคนแก่คนชราคนเจ็บป่วยแหละอาจจะนั่งเก้าอี้บ้างพิงฝาบ้างอะไรนะเราก็ต้องยกเว้นกันพออย่างน้อยก็ยังมีความตั้งใจนะที่จะบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญทำความดีนะฉะนั้นที่ว่ากล่าวว่าการนั่งเวลาเรานั่งเรามาปฏิบัติธรรมละเป็นพระเป็นเนนเป็นเมชีเป็นพระขาวเป็นพระมัจจารณีเป็นสถาสาธุชนเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมเวลาเราไม่ฝึกอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมกันเวลาไปสำนักไหนวัดไหนจังหวัดไหนประเทศไหนเราจะได้นะมั่นใจมีความมั่นใจว่านั่งถูกต้องภาวนาถูกต้องนะถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นมีสติพุทโธหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาทำนิ่งๆทำดำดานทำจนชำนิชำนาญนะเราไปภาวนาที่ไหนก็ทำอย่างนี้แหละนะก็เรียกเป็นหลักสากลทุกคนสามารถทำได้นะอันนี้ก็วิธีการนั่งก็เรียกวัฒนธรรมรูปแบบที่ดีงามก็หายใจเข้าฟุตในจาโทเนี่ยตัวเราได้ทรงกายแล้วก็ทรงใจทรงฌานทรงใจนะใจนี่มันจะเป็นดองไอ้ควบคุมรวบรวมให้มันเป็นหนึ่งนะเขาเรียกกันเจริญสมาธิภาวนาสมถกรรมฐานทำจิตใจสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุขสมาธิก็มีขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามก็โรงเรียนนี่นะชั้นประถมมัธยมอุดมสมาธิแล้วก็มีสมาธิเล็กน้อยก็เรียกคณิกะสมาธิสมาธิขั้นกลางก็เรียกอุปจารสมาธิสมาธิขั้นคงเข้มแข็งเรียกอัปปนาสมาธิเราก็มีสมาธิมากขึ้นเดี๋ยวมึกมากขึ้นที่กระไรเนาะเวลาเรามีสติตามรู้หายใจเข้าหายใจออกไม่หลับไม่หลงไม่ลืม
เวลาภาวนาไปสักพักดีบางทีก็หลับหลงลืมไปเนี่ยฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นมันยังไม่สงบไงเราค่อยๆทำอ่ะค่อยๆทำให้ชำนิชำนาญให้โอกาสให้เวลาโดยเฉพาะพวกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความจำเป็นนะแล้วคุณธรรมนาใจเราสำคัญนะมาฝึกใจฝึกใจให้มันดีนั่นนะถ้าใจมันดีแล้วอย่างอื่นมันจะดีใจสงบใจตั้งมั่นใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเดี๋ยวเราการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาดีนะเราไว้ว่าทานศีลภาวนานะทานก็เป็นบันไดขั้นที่หนึ่งรักษาศีลบันไดขั้นที่สองภาวนาเป็นบันไดขั้นที่สามนะถ้าเราทำขั้นที่สามให้มั่นคงบันไดขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งนี่มันง่ายอยู่ข้างบนเนี่ยมองข้างล่างมันง่ายมันเห็นนะคนที่จิตใจมั่นคงนะเดี๋ยวให้ทานปิติเสียสละก็มีความปิติสุขนะรักษาศีลคุณงามความดีก็มั่นคงขึ้นจิตมันดีจิตมันมั่นคงไอ้อย่างอื่นมันจะดีไปมากนะนะมันปิติมันสุขความมุ่งมั่นมั่นคงความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาเมื่อใจมันสงบมันเข้มแข็งแล้วรู้อะไรผิดอะไรถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลสิ่งนั้นทำไว้แล้วมาเป็นสิ่งนี้สิ่งที่ทำแล้วมาเป็นสิ่งนั้นทำเป็นยังไม่เหตุมีผลเป็นยังไม่เหตุมีผลนี่ก็เรียกวิปัสสนาความรู้แจ้งพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงได้ตรัสรู้รู้แจ้งชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดในโลกใบนี้นะทั้งเป็นเทวดาทั้งพรหมอินทร์พรหมต่างๆนรกสวรรค์พรหมนิพพานอะไรมนุษย์อะไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าแจ้งว่ามันไปเป็นสิ่งนั้นได้เพราะสาเหตุอะไรเนี่ยคนเรานะมีผิวพรรณวรรณะมีหน้าตามีสุขภาพมีสติปัญญามีโชคดีดวงดีดวงร้ายมีกรรมมีเวรแตกต่างกันนี่อะไรมันทำให้เกิดความแตกต่างมันมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นอย่างมีเหตุมีผลถ้าสิ่งใดมันเป็นแบบมีเหตุมีผลมันก็ต้องพิสูจน์ได้การพิสูจน์ได้ก็เรียกว่าการฝึกให้เกิดความรู้ญาณอย่างรู้ญาณอย่างรู้ความเข้าใจสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มาเป็นสิ่งนั้นก็คือศีลสติปัญญาวิชาหรือวิชาของพระพุทธเจ้าอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการวิชาพระเจ้าเพื่อไปให้เราได้รู้สาระแก่นสารของชีวิตจะได้รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วจะไปที่ไหนอีกต่อตายไปอะไรไปไหนอีกล่ะชาติหน้ามีไหมชาติก่อนชาติหน้าชาติหลังมีไหมนะนะเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีผลของมันนะชาตินี้เดี๋ยวนี้ก็คือเราแหละเดี๋ยวนี้เวลานี่คือตัวเราใจเราจิตเราเดี๋ยวนี้เวลานี้ชาติไหนดีที่สุดชาตินี้ดีที่สุดก็เพราะเรามีชีวิตอยู่ในชาตินี้เวลานี้นะที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะได้เขาถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้เราก็ไปรอชาติใหม่ทำไมหรือว่าเราไปกังวลชาติเก่าทำไมชาติเก่าเราก็ไม่ต้องไปกังวลมันหรอกชาติหน้าก็ไม่ต้องไปกังวลชาตินี้เรามีโอกาสแล้วเพราะชาตินี้มันดีมันทำสมบูรณ์เต็มที่ชาติใหม่ชาติหน้ามันก็จะยิ่งดีขึ้นยิ่งขึ้นเพราะชาติเก่าชาติก่อนก็มาเป็นเราเดี๋ยวนี้เวลานี้มันเข้ามาเป็นเราเดียวนี้เวลานี้แต่เป็นเราเดียวนี้เวลานี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีตลอดไปหรือมันดีตลอดไปมันก็แล้วแต่โอกาสเวลาเหตุผลของบุญของกรรมโชคดีดวงดีเป็นจังหวะชีวิตแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละช่วงแต่ละตอนบางครั้งเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายบ้างทั้งครั้งบางจังหวะบางเวลาเราก็มีความสุขสุขภาพดีก็ไม่มีใครที่จะไปกำหนดมันได้ก็ไม่มีคำมีเวรมีวิบากมีปีปัจจัย
นะบางอย่างก็ดวงมันดีโชคดีขึ้นมาสมบุญฟุ้นผลจังหวะใดแต่มันเกิดกรรมเวรบ้างวิบากบ้างเราดวงไม่ดีบ้างเสียเงินเสียทองเสียของสัวเสียสุขภาพบ้างถ้าเราเข้าใจเราก็ไม่ทุกข์มากถ้าเราเห็นธรรมเราไม่ต้องทุกข์มากก็เห็นมันเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกที่เราเกิดมาโลกใบนี้มีดวงดีบ้างโชคดีบ้างดวงไม่ดีบ้างโชคไม่ดีบ้างนะถ้าเราเห็นธรรมะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกข์อะไรมากมายทำใจได้ฉะนั้นการภาวนาแปลว่าทำใจได้เข้าใจนั่นแหละที่บุพภาวนานะเข้าใจและเข้าใจเหตุผลว่าเราทำสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งนั้นก็เหมือนว่าถ้าเราทำความดีทำบุญกุศลคุณงามความดีบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้เสียสละให้ทานรักษาศีลภาวนาทำบุญแก่พ่อแม่ครอบครัวชุมชนวัดพระรามศาสนาประเทศชาติอะไรนี่ส่วนรวมอะไรก็เรียกความดีคือบุญก็นํามาสู่ความสุขความเจริญบาปกรรมความชั่วต่างๆบางทีก็นํามาสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนนี่ว่าเราเห็นธรรมนะเห็นธรรมเข้าใจบางอย่างที่เราไปเสวยกรรมเหตุทุกข์ขึ้นมานี่เราเข้าใจว่าอ๋อบางอย่างเราก็ใช้เวรใช้กรรมให้มันหมดไปเสียมันจะไม่ได้ทุกข์มากนะมันจะว่าเออของเราหายไปเนาะเงินหายไปบ้าง10-20 บาท100 บาท1,000 บาทอะไรของหายบ้างถ้าเราของมันหายไปครั้งนิดหน่อยหรือมากไปมันทุกข์เหมือนกับเราทุกข์มัวมองใจเป็นปี2 ปี10 ปี20 ปีเพราะความอะไรอ่อนเพราะเรายังขาดการให้ทานกันเสียสละถ้าเรามันให้ทานเสียสละมันจะหายไปบ้างศูนย์ไปบ้างเราก็ไม่เสียใจมันก็อาจจะว่าเออนั่นมันเป็นเรื่องจะว่าเป็นความสับเข้าความหลงลืมของเราบ้างดวงไม่ดีบ้างก็หรือว่าเนี่ยเป็นกรรมมันเนาะหรือว่าเป็นกรรมเป็นดวงก็ได้เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะทำใจได้ไม่ต้องทุกข์กันแล้วปล่อยวางได้ทุกข์ไม่นานทุกข์วันเดียวหายละของหาย2-3 วันทุกข์วันเดียว2-3 วันหายละแต่ว่าคนไม่เป็นอย่างนั้นเป็นปีหลายปี10 ปีมัวมองเศร้ามองใจก็มีความทุกข์มากความทุกข์นานถ้าเรามีความทุกข์มากความทุกข์นานก็เหมือนเราตกนรกนานเราไม่ควรจะตกนรกให้มันนานมีความทุกข์นานตก ให้มันเบาลงเนาะจะมีความทุกข์สักวันหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งได้ไหมจะมีทุกข์สัก10 วันเดือนหนึ่งให้มันเหลือสักวันเดียวได้ไหมความเศร้าโศกเสียใจความพัดผ่านหลังจากของเรารักของเราชอบเราของเราพอใจเกิดแก่เจ็บตายที่มันเกิดมาเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยปุถุชนทุกคนก็ต้องมีความทุกข์แต่ถ้ามาได้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะความทุกข์มันก็จะเบาบางว่างลงเพราะเราเข้าใจเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเขาก็เรียกวิปัสสนาความรู้แจ้งความเห็นจริงของกฎธรรมชาติอนิจจังความไม่เที่ยงอนัตตาน่าเอาไปความมายึดมั่นถือมั่นความทุกขังเป็นทุกข์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมองอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้นานๆอย่างเข้าใจและเลิกปล่อยวางได้ ก็เรียกว่าเราเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น ความทุกข์มันน้อยลงเพราะเราเข้าใจก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมฉะนั้นผู้มาปฏิบัติกันมาเข้าค่ายก็ดีอบรมธรรมก็ดีเป้าหมายก็คือสิ่งนี้แต่กระบวนการวิธีการอาจจะมีการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานภาวนานะทำกิจกรรมต่างๆต่างๆในชีวิตประจำวันของเราแม้ว่าเป็นพระเป็นเนรหรือชาวบ้านแต่เราก็ต้องรู้เป้าหมายหลักคนเสียก่อนนะก็คือสิ่งที่เราทำนั่นแหละเราจะนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาหรือการงานภาวนาหรือทำอะไรภาวนาก็เพื่อให้เราพ้นทุกข์ให้เข้าถึงธรรมนะให้มีความสุขกันแหละเป้าหมายมันเป็นอย่างนั้นแต่กิจกรรมกิจวัตรต่างๆเราก็จำเป็นต้องทำเพราะมันเป็นเส้นทางการเดินทางไปสู่ความสงบสุขดังนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมนะก็มีความจำเป็นที่ว่าสวดมนต์ไหว้พระภาวนาแผ่เมตตากิจกรรมกิจวัตรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราสร้างบารมีคือสร้างบุญความดีนั่นก็เราก็ตั้งใจนะมาแล้วก็ตั้งใจ
ใจเราจะได้ว่างจะได้โปร่งจะได้เบาจะได้มีความสุขจะได้ธรรมะธรรมะที่ว่าเราเกิดมาในชาตินี้ดีที่สุดไม่ต้องรอชาติใหม่ไม่ต้องไปกังวลชาติเก่าชาติเก่าก็ไม่ต้องกังวลละชาตินี้ละนะเดี๋ยวที่เวลานี้แหละอนาคตก็ยังเป็นสิ่งไม่แน่นอนอดีตก็ล่วงเลยไปแล้วนะความสุขในอดีต10-50 ปี100 ปี10 ปี20 ปี100 ปีเอาคืนไม่ได้แม่น้ำมันไหลไปแล้วน้ำมันไหลผ่านไปแล้วนะมันก็เป็นอดีตไปแล้วอนาคตมันก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เราควรทำให้ดีทำให้ดีการทำให้ดีก็คือว่าเราต้องตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีนะตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้มีความสุขที่ว่ามีทานศีลภาวนาฉะนั้นพวกมาปฏิบัติธรรมกันนะมีทานศีลภาวนานะเราอยากไปสวรรค์ในอนาคตก็ทำความดีเดี๋ยวนี้เวลานี้เองจะไปสวรรค์ได้ก็ทำความดีเดี๋ยวนี้จะไปนิพพานได้ก็ทำความดีเดี๋ยวนี้บำเพ็ญธรรมเดี๋ยวนี้จะไปสู่ศาสนาพระศรีอานุพระศรีในอนาคตก็ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ทำความดีก็ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้มันดีที่สุดแล้วถ้าทำเดี๋ยวนี้มันก็จะไปสู่ความดีในอนาคตได้ทุกอย่างสะสมบุญเอาไว้ความดีนำไปสู่สวรรค์นิพพานความดีไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมนะก็พยายามทำความเข้าใจนะที่กล่าวไว้ว่าเวลาภาวนาเป็นหัวใจหลักเพราะว่าการเห็นธรรมเนี่ยมันต้องเอาใจเห็นไม่ใช่เอาตานอกเราเห็นนะเห็นธรรมะมันเอาใจเห็นใจรู้นะพุทโธรู้ตื่นเบิกบานรู้เห็นเข้าใจอย่างมีผลแต่มันเห็นเป็นนามธรรมความรู้สึกภายในใจนะตาที่เราเห็นก็เห็นวัตถุภายนอกนั่นแหละตื่นตาก็เห็นหมดนะวัตถุภายนอกเห็นต่างๆแต่ตาใจความรู้สึกเนี่ยมันรับมันซับซ้อนเห็นความเข้าใจสัมมาทิฏฐิเห็นชอบมันเห็นชอบเสียก่อนแต่เห็นไม่ชอบก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดใจมันมองอะไรผิดคิดผิดเห็นผิดอะไรนะมันก็จะกลับหัวกลับหางกลับข้างเขาว่าทำสิ่งนี้ไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นร้อนเป็นบาปเป็นกรรมเราก็มองเห็นว่าเออทำสิ่งนี้มันจะทำให้เรามีความสุขความดีได้มาจากความทุกข์ของคนอื่นได้ทรัพย์สมบัติได้อำนาจจากความทุกข์ของคนอื่นจากความเดือดร้อนของคนอื่นก็ผิดศีลผิดธรรมอะไรฆ่าแกงคนอื่นขึ้นมาแต่มันก็จะนำมาสู่ความทุกข์เราในภายหลังได้เช่นเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นธรรมมันไปเห็นอย่างนี้เห็นความจริงฉะนั้นเราก็ควรสมาทานละโลกปล่อยวางรักษาศีลให้มันดีขึ้นนะแล้วเว้นก็เดี๋ยวสมาทานเว้นรักษาศีลพวกมาปฏิบัติธรรมมันจะต้องมาสมาทานเว้นรักษาศีลมาบวชแล้วต้องรักษาศีลสาธรรมแล้วจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะในโลกนี้โลกหน้าโลกนี้และโลกหน้าเราก็จะมีอนาคตที่ดีก็คือมีภพชาติที่ดีในอนาคตนะเมื่อเรามันชำระสาสังเจ้ากรรมในเวรนะก็คนมาบวชปฏิบัติธรรมก็มันก็ต้องมาล้างมาสะมาสางมาสร้างบารมีฉะนั้นก็ให้เราทุกคนก็พยายามทำกิจวัตรกิจกรรมทานศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาแผ่เมตตาบุญนะฉะนั้นเรามีวัดวาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่สร้างบุญของเรานะพระภูมิบีพระเนนนักบวชนักบวชเมชีพระขาวอะไรมาศึกษาหลักธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะเราก็นะเผยแผ่ธรรมให้ศรัทธาสาธุชนเข้าใจในความรู้ได้มาสร้างบุญบารมีสร้างบารมีก็ช่วยกันทะนุบำรุงเผยแผ่ศาสนาก็คือสร้างวัดสร้างวาสร้างนะสถานที่นะวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมีนั่นแหละสร้างไว้อะไรก็สร้างไว้เราแหละก็จะใช่เรานั่นแหละใช่นะวัดวารามศาสนาเหมือนกันแล้วก็สร้างแล้วก็ขวัญใช้คุ้มค่านะสร้างวัดสร้างวาสร้างศาลาที่พักที่อยู่อาศัย
โรงทานโรงศีลโรงธรรมบทวิหารอะไรไม่ใช่ว่าสร้างไว้เป็นอนุสาวรีย์สร้างแล้วก็ต้องทําให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การบําเพ็ญบุญคุณงามความดีบ้านมันกระดานเราสร้างบ้านเราอยู่ไหมสร้างบ้านเรามาอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์นะก็แค่อนุสาวรีย์สร้างแล้วก็ล้างทิ้งไปเสียทั้งกําลังกายเสียทั้งทรัพย์เสียเวลาเสียประโยชน์สิ่งใดที่เราทําให้เกิดประโยชน์ก็เรียกบุญบุญความดีทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะเรามาปฏิบัติธรรมกันเข้าใจอย่างนี้ก็ไปดำรงชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ศรัทธาสาธุชนที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมมาเข้าอบรมกับภาวนาเนาะหน้าที่การงานพอเรามาสติปุถุภาวนามาวัดวารามมาบำเพ็ญบุญเพ็ญธรรมเราได้ทบทวนได้ทบทวนได้ความถูกความผิดความดีเหตุผลอะไรต่างๆมันจะทบทวนได้ฉะนั้นคนที่มาบวชมาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรหรือชาวบ้านนะ3 วัน5 วัน7 วันหรือวัน2 วันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจะได้ทบทวนบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญบุญเข้าใจสาระแก่นสารชีวิตได้รางวัลชีวิตมากขึ้นได้รู้แก่นสารชีวิตมากขึ้นได้เห็นธรรมเห็นธรรมนั่นแหละเห็นธรรมเนาะอยู่แล้วเห็นธรรมเข้าใจธรรมบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญธรรมก็ต้องขัดกันกรองขันธ์ที่เก่ามาฝึกนะฝึกได้ว่าฝึกลดละเลิกลดละเลิกมาซักมาฟอกจิตใจของเราให้มันเบามันว่างลงมันสบายลงก็มีสมาทานศีลพอมาปฏิบัติธรรมก็ต้องสมาทานศีลศีลก็อยู่ในกรอบศีลก็เหมือนกับเราไปรั้วที่ดีวิชาของพระพุทธเจ้าเราต้องสร้างรั้วเสียก่อนรั้วที่ดีก็คือต้องสมาทานศีล5ศีล8พวกปฏิบัติธรรมบางทีต้องมีศีลมีพระเป็นต้องมีศีลก่อนมันจะมีเกาะป้องกันก่อนความชั่วมันจะเข้ามาหาเรายากเพราะเรามีรั้วที่ดีมีศีลข้อเดียวแล้วก็มีรั้วชั้นเดียวมีศีล2 ข้อ3 ข้อรั้ว3-4 ชั้นมี5 ข้อก็5 ชั้นมี8 ข้อก็8 ชั้นมีมากขึ้นความชั่วมันก็จะเข้ามาหาเรายากขึ้นมีเกราะป้องกันที่ดีก็สมาทานสมาทานศีลนะพอเรามาอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดมันก็มีโอกาสได้มารักษาศีลมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะพอลาสิกขาราเพศออกไปอยู่ทางโลกเราก็จะมาระมัดระวังได้ให้เกิดคุณธรรมความดีงามความดีนะนะศีลก็เป็นความดีความเป็นปกตินะความดีงามความสุขนั่นแหละฉะนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมมาเข้าค่ายนะมาบำเพ็ญธรรมมาเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องอย่างนี้แหละก็จะมีความภูมิต้านทานที่ดีนะไม่ว่าหน่วยงานไหนละไม่ว่าหน่วยงานศาสนาวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีบ้านก็ดีบริษัทนั่งร้านก็ดีองค์กรอะไรก็ดีต้องการคนดีทั้งนั้นแหละไม่มีใครไปต้องการคนนะไม่มีครอบครัวเนี่ยไปต้องการลูกหลานแล้วเป็นคนชั่วเป็นมาทำร้ายทำร้ายพ่อแม่ไม่มีหรอกวัดก็เหมือนกันโรงเรียนกันเหมือนกันนะบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆก็เหมือนกันต้องการความดีนั่นแหละเพราะความดีมีความกตัญญูมีความเมตตามีความเสียสละการงานหน้าที่นั้นก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลถ้าเรามาอบรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความมุ่งมั่นจิตใจกลับไปก็เข้มแข็งมั่นคงขึ้นสามัญสำนึกที่ดีก็เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามความสุขความดีความสามัคคีอะไรมันก็จะมีมากขึ้นเพราะเรามาทำความดีสั่งสมความดีไว้ในจิตในใจเรามากขึ้นมันก็จะมีความสงบมีความสุขมีมุมมองที่ดีมุมมองที่ดีคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีต้องมีสติพุทโธมันภาวนาสติพุทโธสติมั่นคงนะมีสติดีความจำดีนะหายใจเข้าพุทในใจโธเนี่ยสติดีความจำดีนะรอบคอบนะทำอะไรรอบคอบมากขึ้นงานผิดพลาดน้อยลงนะความซื่อสัตย์ความสุจริตก็มีมากขึ้นกับหน้า
เจ้าของบริษัทริมเซ็งเขาเนี่ยเนาะก็มาอบรมส่งพนักงานเราก็มาอบรมปีอ่ะก็ถือว่าท่านให้โอกาสในโบนัสในรางวัลชีวิตของเราได้มีโอกาสเข้ามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญธรรมกันนะก็เป็นโอกาสดีนะบางคนเดียวกล่าวไว้เนาะเจ้าขององค์กรเจ้าของบริษัทหน่วยงานต่างๆบางทีเขาก็มีบุญมีความดีมองเห็นกุศลคุณงามความดีที่จะนําไปสู่ความสุขก็อยากให้คนอื่นเขามีความสุขถ้าเรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราได้รับรางวัลที่ดีได้รับการพักผ่อนที่ดีเพราะบุญความดีมันก็มาตกอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นบุญมันไม่ใช่ว่าเราทําแล้วจะไปตกอยู่ที่คนอื่นมันก็ตกที่ตัวเราแต่มันก็จะทําสร้างสรรค์ชีวิตเราและครอบครัวชุมชนสังคมนั้นให้มันมีความดีงามมากขึ้นปฏิบัติธรรมมันก็จะมีแนวนี้แหละเป็นอย่างนี้นะภาวนาฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมภาวนาเราก็พยายามตั้งใจที่บอกกิจวัตรกิจกรรมให้น้องถ้าเราภาวนาก็หายใจเข้าพุทหายใจโทรักษาใจสงบพอเราเดินจงกรมเราไปเดินสติซ้ายพุทขวาโทก้าวย่างไปอย่างมีสตินะเจริญสตินะเจริญสติประธานสี่กายเวทนาจิตธรรมนี่เราเดินซ้ายพุทธวะโตก้าวเข้าไปก้าวไปอย่างมีสติฝึกจนชำนิชำนาญสติมั่นคงมากขึ้นภาวนาเหมือนกันหายใจเข้าพุทโธสติมั่นคงมากขึ้นไม่หลับไม่ลงไม่ลืมนะทำงานก็เหมือนกันนะทำการทำงานหน้าที่สติเราจะมั่นคงจดจ่อเราจดจ่อมั่นคงกับการงานหน้าที่อันใดก็เรียกเรามีสมาธิดีเนี่ยพอสมาธิดีพลังจิตเรามั่นคงเนี่ยเราทําสิ่งใดมันจะเกิดปิติความยินดีความพอใจในสิ่งที่เราทํานั้นนั้นในความสุขนั้นเนี่ยความสุขความพอใจในหน้าที่การงานของเราและเกิดความรอบรู้รอบคอบรอบด้านคนแก้ไขยังมันผิดมันพลาดมันบกมันพ่องความผิดพลาดบกพ่องนะเป็นครูนะเราก็อย่าไปผิดซ้ำๆซักๆนะทำสิ่งนี้มันไม่ถูกมันไม่ดีมันช้าไปนะมันบกพร่องไปหน้ามันผิดพลาดไปนะกลับเอามาเป็นครูเรานะมันให้มันงานมันกระชับมันดีมันไวมันสำเร็จนะมันดีงามมากขึ้นไวขึ้นนะผลประโยชน์ก็จะเกิดกับผลงานตัวเราแล้วก็นะบริษัทหรือว่าองค์กรหน่วยงานนั้นๆหรือว่าครอบครัวเราประเทศชาติหรือศาสนาของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นมันก็เป็นประโยชน์เท่านั้นแหละฉะนั้นสติดีนี่มันทําให้เรามีเกิดความรอบคอบรอบรู้จะเรียนภาวนาก็จะทําให้เกิดปัญญาเกิดความรอบรู้รอบคอบรอบรู้ให้เราก็จะมีระมัดระวังไปถึงอารมณ์ของเราอารมณ์ก็คือความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงระงับดับทุกข์ระงับอารมณ์ระงับอารมณ์โลภโกรธหลงเวลาเราอยู่ด้วยกันหมู่มากสองคนก็ได้ครอบครัวก็ได้โมโหขึ้นมาโมโหขึ้นมาทะเลาะกันโมโหขึ้นมาเรื่องนิดๆหน่อยๆบางเรื่องนิดๆก็จะฆ่าจะแกงจะฟันกันขึ้นมาถ้าระงับดับทุกข์ไม่ได้ระงับอารมณ์ไปในโชว์ผู้ว่าไปเลยฆ่ากันได้นะฆ่ากันได้ตบตีฆ่าแกงกันผัวเมียกันลูกหลานกันญาติพี่น้องพ่อแม่กันนี่แหละไม่ต้องรู้ไม่คนอื่นเนี่ยทํากันมากขึ้นก็ทําอะไรก็ทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยติดคุกติดตารางเสียการเสียงานเสียเวลาก็เกิดจากกรรมจากเวรจากความยับยั้งชั่งใจไม่ได้ไม่มีสติมั่นคงกันเลยเชิญกันมาเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมก็ทำให้เรามีสติมั่นคงมากขึ้นรู้จักระงับอารมณ์ดับทุกข์ระงับดับทุกข์ดับอารมณ์บางอารมณ์นะให้มีรถที่มีเบรกที่ดีนะขับรถไปแล้วมันต้องมีเบรกจะชนเขาละเบรกนะจะลงเขาลงห้วยลงถอยนะไม่ถูกที่ถูกทางก็เบรกนะอารมณ์ของเรามันกันนะถ้าเรามีภาวนาดีหายใจเข้าพุทธายะโทนะมันจะถลำไปแล้วหลงไหลไปแล้วมันจะผิด
กฎหมายผิดศีลผิดธรรมทำอะไรมันจะเลื่อยเปื่อยมากขึ้นไปแล้วนะไปทำอะไรที่มันหนักอะไรไปเราก็ระงับดับไปเบรกเอาไว้แล้วก็ขั้นเบรกเอาไว้แล้วก็เรียกภาวนาตัดใจได้ตัดอารมณ์ได้ก็ภาวนาก็ทำให้เรามีดมันคมขึ้นใจจะเข้มแข็งขึ้นจะไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ดีเราก็จะตัดใจตัดอารมณ์ได้ไวขึ้นเนี่ยสมาธิดีเป็นอย่างนั้นนะสมาธิดีภาวนาดีหน้าที่เรามาภาวนาก็มีความหมายอย่างนั้นไปปฏิบัติธรรมก็ให้เกิดธรรมะเกิดความเข้มแข็งอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการอื่นๆก็ไม่เป็นวิธีการนั้นนั่นแหละให้ใจเราดีก็จะเกิดความสร้างสรรค์พัฒนาในสิ่งที่ดีงามผู้มาปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเป็นผู้เจริญภาวนาก็แปลว่าทำให้เกิดความเจริญเราเจริญหรือยังไม่เจริญก็ภาวนาเข้าไปอีกทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าให้วิชาแล้วล่ะทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาการเสียสละทำโรงทานโรงศีลโรงธรรมการเสียสละกันเป็นหน้าพวกเราคนที่เสียสละก็ย่อมเป็นที่รักของคนเทวดาเนาะมีแล้วก็แบ่งปันคนอื่นนั่นแหละอยู่ครอบครัวเราเนี่ยนะครอบครัวอยู่กันกี่คนนะ3-4 คนนะคนครอบครัวเรามีกี่คนพอบ้านแม่บ้านไปหาเงินแม่ลูกเราไปหาเงินมาแล้วได้เงินมา200-300แบ่งปันกันหรือยังล่ะหรือใช้คนเดียวหมดถ้าใช้คนเดียวหมดไม่ให้ใครเลยเขาเรียกไม่ให้ทานไม่เสียสละน้องก็เกิดความเห็นแก่ตัวความเป็นแก่ตัวปล่อยคนนะบางทีครอบครัวมันมี4-5 คนบางคนก็ทำงานได้แค่2-3 คนช่วยคนดูแลคนอื่นก็ไปทำหน้าที่อย่างอื่นก็แบ่งปันกันการแบ่งปันช่วยเหลือก็เรียกว่าการให้ทานการเสียสละมาทำบุญก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าการให้ทานก็คือการแปลว่าการเสียสละการที่อยู่ด้วยกันมีความเสียสละที่จะแบ่งปันช่วยเหลือกันนี่เขาเรียกการเสียสละคือการให้ทานพ่อแม่ก็ต้องเสียสละช่วยเหลือลูกเล็กอยู่เลี้ยงดูส่งเสียเราเรียนลูกตบเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเรียนจบไปแล้วทำการทำงานแล้วก็กลับมาทดแทนทดแทนคุณพ่อแม่ได้เงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันก็แบ่งพ่อแม่ใช้บ้างนะถึงพ่อแม่จะมีแล้วเราก็ให้น้อยให้มากก็เป็นคุณนั่นแหละเป็นคุณเป็นศีลน้ำใจเป็นการบูชาคุณการให้แปลว่าการบูชาคุณให้มากให้น้อยไม่สำคัญแต่ว่ามันเป็นน้ำใจการเสียสละทำบุญก็เหมือนกันนะทำบุญก็เหมือนกันให้มากให้น้อยก็คือการเสียสละแปลว่าแสดงถึงการให้การเสียสละการสร้างบารมีการทำความดีก็เรียกว่าการให้ทานถ้าเราให้ทานก็แปลว่าการเสียสละงานที่กล่าวไว้เนาะถ้าเราอยู่ในครอบครัวกันอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานอะไรได้เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลการงานหน้าที่ซึ่งกันและกันก็เรียกว่าเกิดความให้ทานเกิดการเสียสละช่วยกันทำการงานหน้าที่นั้นให้เกิดความสำเร็จไวขึ้นดีขึ้นในองค์กรต่างๆที่เอามาปฏิบัติธรรมก็มีความหมายอย่างนี้สองชักชวนกันอยู่ในคุณงามความดีนะไม่ให้มีโทษมีภัยแก่ตัวเองและบุคคลอื่นวันไหนเราก็ช่วยกันพ่อแม่พากันทำความดีนะไม่ไปเบียดเบียนตัวเองและบุคคลอื่นไม่ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองและบุคคลอื่นอยู่ในความสงบสุขเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเราชุมชนและประเทศชาติศาสนาก็เรียกว่าการรักษาศีลทำความดีรักษาศีลก็แปลว่าไม่ให้มีโทษแก่ตัวเองและบุคคลอื่นนะอันนี้ก็เรียกว่าการรักษาศีลการทำความดีการรักษาศีลก็คือการความดีนั่นแหละนะศีล5 ศีล 8ศีลกี่ร้อยข้อก็คือการทำความดีเพื่อให้เรามีเกราะป้องกันตัวเองให้มันดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็คือการรักษาศีลการที่เราพยายามควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้หลงไหลไปตามกิเลสความอยากมีอยากเป็นอยากได้ที่ไม่ชอบทำที่มันไม่ชอบทำอะผิดศีลผิดกฎหมายอะไรมากขึ้นควบคุมมันได้ถ้าเราควบคุมให้จิตใจเราเนี่ยไม่มัวเมาหลงไหลไปกับความชั่วเข้มแข็งขึ้นก็เรียกการเจริญภาวนาภาวนาทำให้เรามีภูมิต้านทานทางจิตใจที่ดีมีมุมมองที่ดีก็คือมีจิตที่ดีมีมโนทัศน์มีสายทัศน์อะไรที่ดีงาม
มองเห็นคิดเห็นอะไรที่ดีงามอะไรควรหลีกควรเว้นมีเหตุมีผลเข้าใจสาระแก่นสารที่ว่ามีธรรมจักขุดวงใจเห็นธรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวถึงอานิสงส์อานิสงส์แห่งการให้ทานถ้าเราให้ทานให้ทานเสียสละไม่ว่าจะให้พ่อให้แม่ให้ผู้มีพระคุณให้สังคมให้วัดวารามศาสนาสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆถ้าให้ไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเป็นที่รักของคนและเทวดาการให้ทานการเสียสละนะย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามโลกก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะไม่เห็นแก่ตัวเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่กล่าวไว้ไม่แต่ในครอบครัวนะในองค์กรนะต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะมีอานิสงส์ว่าจะเป็นคนที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะว่าทานทําให้รวยทําแล้วมันจะเกิดขึ้นทําแล้วมันก็จะไม่หมดทําแล้วมันก็จะมีมากขึ้นในเดียวกันเสียสละกันในทานยิ่งให้ทานแก่สิ่งที่มันเกิดประโยชน์เป็นบุญกุศลคุณงามความดีมากขึ้นเป็นสิ่งเป็นธรรมมากขึ้นก็ยิ่งมีกุศลบุญมากขึ้นความดีมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าทานทําให้รวยทานทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทำไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนการรักษาศีลการที่เราไม่ไปเบียดเบียนตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองคนเอาสุรายาเมาสารเสพติดเอามากินเอามาอยู่ในตัวเรามากเกินไปก็ทำให้เราสติสมองไม่ดีสุขภาพไม่ดีนะเดี๋ยวไปฆ่าไปแกงคนอื่นทำร้ายคนอื่นก็ทำให้เรามีสุขภาพไม่ดีเนี่ยว่าผิดศีลเนี่ยมันทำให้สุขภาพเราไม่ดีเห็นไหมที่ร่างกายเราดีๆอยู่แล้วเราก็ไปเอาสุรายาเมาสารเสพติดมาใส่ในใจในกายเรามากเกินขอบเขตหนึ่งเอามาใส่ตัวเองนี่มันก็ทำให้เราสุขภาพไม่ดีในนี้เคยไปเสพยากินเหล้ามากๆไม่เป็นยังไงบ้างไปกินข้าวไม่กินน้ำอ่อนแอทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพใจมันคนมันมีหน้ามันเป็นอย่างนั้นนะสุขภาพไม่ดีหรือว่าทำงานก็ทำงานก็มีประสิทธิภาพถ้าเรารักษาศีลเราตั้งตนดีคุณงามความดีไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นก็เป็นการผู้มีศีลเว้นจากสิ่งที่เป็นความไม่ดีงามก็เป็นผู้มีศีลมีรักษากฎหมายนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเรารักษาศีลดีไม่มีโทษตัวเองและบุคคลอื่นจากเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนยาวนานเจ้ากรรมนายเวรก็จะปลอดภัยเบาบางลงนะหมดจากเจ้ากรรมนายเวรเพราะเราไม่ทำโทษตัวเองและบุคคลอื่นทำอะไรพบหลายชาติก็จริงจะมีกุศลมากกรรมเป็นวิบากมันก็จะเบาบางลงหรือไม่มีอุปสรรคมากปัญหาไม่มากนะอันนี้ก็เป็นคนที่มีโชคมีบุญมีสุขภาพดีมีใครบากอยากเป็นคนป่วยไม่มีใครหรอกแต่เราก็ต้องเจ็บต้องป่วยที่เราเจ็บเราป่วยพระพุทธเจ้าก็มันก็เราไปสร้างกรรมสร้างเวรในแต่พบก่อนชาติก่อนมาถึงปัจจุบันเดียวในเวลานี้มันก็มีทุกคนเนี่ยไม่มีใครทำถูกทำผิดมาตลอดไม่ว่าใครเนาะทุกคนเนี่ยไม่ว่าพระหรือชาวบ้านไม่มีใครบริสุทธิ์ทุกคนมันแต่ชาติก่อนปางหลังมามันก็จะมีกระเจ็บไข้ได้ป่วยผิดพลาดบกพร่องทุกบ้างเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษามันนะสุขภาพดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราจะให้สุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มันรักษาศีลทำคุณงามความดีนะพระพุทธเจ้าว่าอานิสงส์แห่งการรักษาศีลจะทำให้เรามีสุขภาพดีมีบุคลิกภาพที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเวรไม่มีกรรมถ้าเราอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความรู้มีความสามารถให้เจริญภาวนาระงับชั่งใจรอบรู้รอบครอบรอบได้มองเห็นใจนึกมโนนึกมโนทัศน์นึกอะไรสิ่งที่ดีงามเห็นถูกเห็นผิดอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นคุณบาปบุญคุณโทษบุญคุณมีไหมบาปบุญคุณความดีความชั่วอะไรมองทะลุปลุกปองมองเห็นตัณหาต่างๆได้สติพุทโธภาวนาหายใจเข้าพุทโธเรียนรู้เข้าใจภาวนาระงับดับระงับจิตใจจากกิเลสจากความชั่วอะไรได้มากขึ้นก็มี
นะมองเห็นสิ่งที่ดีงามสัมมาทิฏฐิมองเห็นสิ่งที่ดีงามเพราะที่ถูกต้องนะก็เป็นมีวิสัยทัศน์โมโนทัศน์ที่ดีงามนะรู้ผิดชอบชั่วดีนะเราก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรับรู้รอบคอบรอบด้านบุคคลหมั่นให้ทานรักษาศีลภาวนาทำคุณงามความดีนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจักเป็นได้ซึ่งมนุษย์สมบัติเราอยากมีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์อยากมีทรัพย์สมบัติก็มาในทานเสียสละแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดผลบุญให้เรามีเกิดขึ้นไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเขาจะมีโรงทานโรงศีลธรรมเราอยากมีสุขภาพดีๆก็รักษาศีลแล้วจะมีสัมปชัญญะปัญญาเฉลียวฉลาดก็บรรเจริญอบรมภาวนาปฏิบัติธรรมมันแหละฉะนั้นถ้ามามีทานศีลภาวนาเราเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมีสุขภาพดีมีสติปัญญาความรู้ความสามารถสามอย่างนี้ว่าเรามีมนุษยสมบัติที่สมบูรณ์เป็นคนโชคดีบางคนได้อย่างเสียอย่างเนาะคนไม่สมบูรณ์เลยเออได้อย่างเสียอย่างสติปัญญาเฉลียวได้เฉลียวฉลาดรู้หลายอย่างคิดได้หลายอย่างนึกได้ทำอะไรไม่สำเร็จนึกได้แต่ทำไม่สำเร็จรู้มีความรู้หลบตัวลบด้านแต่มันทำอะไรไม่สำเร็จขาดการให้ทานทุนแห่งทรัพย์สมบัติยังไม่มีไม่มีกำลังหนุนกำลังช่วยเราเพราะเราขาดการเสียสละกันในทานเออเรามีทรัพย์สมบัติดีไม่ค่อยมีเหตุมีผลสติปัญญาก็มีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาบางทีก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้มีคนมาหลอกมาลวงครับอะไรหายไปหมดได้เหมือนกันขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจเออมีทรัพย์มีปัญญาสุขภาพไม่ดีกันมีทรัพย์มากสุขภาพไปดีก็เอาเงินทรัพย์ไปรักษาป่วยหมดขาดการรักษาศีลขาดการรักษาศีลเพราะว่าเรามีทรัพย์มากแต่ว่าเราก็ไปเสียนะเจ้ากรรมนายเวรก็คือไปรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยสูญเสียไปหมดอันนี้ว่าถ้าเราจะสมบูรณ์ทั้ง3อย่างก็หมั่นให้ทานรักษาศีลภาวนาสมบูรณ์มีสุขภาพดีมีสติปัญญามีทรัพย์สมบัติก็เรียกว่ามีมนุษยสมบัตินะพอเรามีมนุษยสมบัติสมบูรณ์แล้วอนาคตนะมันทำความดีทานศีลภาวนาก็เรียกทานศีลภาวนาเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่เกิดขึ้นภายในวิญญาณของเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครปนมาจี้เอาความดีเราไปได้ก็นำไปสู่โลกหน้าก็เรียกไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ก็เรียกไปสู่สวรรค์สมบัติสมบัตินะสวรรค์ก็มีหลายชั้นสวรรค์หกชั้นพรหม16ชั้นอยู่ในบุญบุญก็คือว่าเราทำความดีทำบุญเอาไว้ที่กล่าวนะประวัติสวรรค์บางนะของเรามีอายุ100ปีสวรรค์บางชั้นมีอายุเป็นล้านปีสวรรค์สมบัติก็อยู่กายทิพย์นั่นก็เรียกว่าอิ่มทิพย์อิ่มบุญอิ่มจากที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนาทำความดีเอาไว้ก็เป็นอาหารทิพย์เทวดาอิ่มอิ่มนะนึกแล้วก็อิ่มอย่างนึกว่ามีประสาทก็มีประสาทอยู่นะนึกให้มันสุขมันก็สุขนึกให้มันอิ่มมันก็อิ่มเห็นแล้วก็อิ่มนะเทวดานะเทพบุตรเทพธิดาสวรรค์ก็มีเทพบุตรเทพธิดาในเทวดาเทวดาผู้ชายก็เรียกเทพบุตรเทวดาผู้หญิงก็เรียกเทพธิดาอยู่ด้วยทิพย์ทิพยสมบัติก็อิ่มเมาชอบกันพอใจแล้วก็เห็นก็อิ่มละอย่างหิวนะหิวนี่ก็อิ่มละไม่ต้องเหนื่อยมากกับการดำมากินเลี้ยงชีพกันใช้ทรัพยากรต่างๆที่มันหลายขั้นตอนก็เราเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยเนาะจะต้องจะกินก็ต้องมาหุงมาต้มมาแค่มาแข็งมาปลูกมาทำอะไรหลายขั้นตอนกว่าจะกินจะใช้ขึ้นมาจะอิ่มขึ้นมาได้ที่ใช้เวลาจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลากว่าจะกินได้แล้วอิ่มแต่เทวดาสวรรค์สมบัติเนี่ยมันอิ่มด้วยทิพย์อิ่มด้วยบุญแตกต่างกับเปรตเปรตอสุรกายกว่าไม่ได้ทำบุญเอาไว้หิวแล้วไม่ได้กินเห็นเขากินกันเขามีกันหิวแต่ว่ากินไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราไม่ใช่บุญของเรามันจะสักมันก็เรียกเปรตพูดได้จะเปรตอสุรกายที่ต้องทำบุญให้อาศัยบุญญาติพี่น้องญาติผู้ล่วงลับตายไปแล้วก็ไม่มีทำบุญไว้ในชาติปางก่อนทำบุญงามความดีเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลญาติเป็นเปรตก็จะต้องได้ไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าเพราะเราก็อุทิศส่วนกุศลทำบุญให้เดี๋ยวทำบุญเป็นตะพี
เนาะวันเพ็ญเดือน10ทั้งเดือนแล้วก็วันเพ็ญเดือน12อะไรทำนองนั้นนะทำบุญเปรตผีทำบุญให้แก่คนตายทำบุญให้เปรตเพราะว่าเปรตนี่ไม่ได้ทำบุญเอาไว้ทำบุญเอาไว้ก็ไม่ได้สร้างกุศลคุณงามความดีทานศีลภาวนาพอตายไปก็เป็นเปรตเปรตก็ไม่มีหิวเดี๋ยวไม่ได้กินแค่นั้นเองกินไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ของเราเห็นก็ว่าเขากินอยากหิวแต่มากินไม่ได้ก็เลยมีแต่ความหิวมีแต่ความทุกข์หิวข้ามีทุกข์ไม่มีทุกข์กินก็ไม่มีกินไม่ได้ก็ได้เปรตฉะนั้นเราเป็นเทวดาอิ่มทิพย์อิ่มบุญคนที่อิ่มทิพย์อิ่มบุญเป็นเทวดาก็ต้องให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่าตกน้ำอะไรตกไฟไหม้สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระอินทราธิราชเจ้าที่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จไปจำพรรษาอยู่นี่ก็มีอายุถึง36ล้านปีนะคนที่มีบุญมีความดีส่วนมากก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชั้นพระอินทราธิราชเจ้าพระอินทร์มีอายุเดียนยาวนานอิ่มทิพย์อิ่มบุญอิ่มนานเพราะว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาทำกุศลงามความดีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเรามาทุกภพทุกชาติเราก็มีทุกโอกาสดีมาทำความดีทำบุญกันทุกคนก็ให้ได้ถึงสิงทึ่งซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอย่างบุคคลที่มีบุญบารมีกำลังมากขึ้นนาประหัตประหารนาสร้างบารมีประหัตประหารความชั่วบาปกรรมกิเลสต่างๆหมดสิ้นสังโยชน์สิ่งร้อยรัดดับสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งปวงมีบารมีนาสมบูรณ์มันคงเข้มแข็งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยบารมี30ทัศน์ทันสิณิกมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานมิตรเวขากำลังมั่นคงเข้มแข็งมีบารมีมากสั่งสมบารมีมามากบำเพ็ญกุศลความคำดีจนเป็นปรมัตถบารมีบารมีขั้นสูงก็ได้ถึงซึ่งนิพพานสมบัตินิพพานอนัมตะของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะพระนิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีความสุขเป็นอนันตกาลนะเพราะว่าไม่ต้องกลับมาใช้เวรใช้กรรมอีกแต่สวรรค์หมดบุญได้อายุเป็นล้านปีก็เหมือนกันแต่ก็หมดบุญได้ถึงล้านปีก็ต้องหมดบุญก็ต้องไปเกิดสวยกรรมเก่ามีอยู่แต่พระนิพพานของพระพุทธเจ้าพอหมดจากกิเลสทั้งปวงเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะมีความอิ่มตลอดกาลเพราะดินแดนแห่งพระวิสุทธิเทพดินแดนแห่งความบริสุทธิ์นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เรียกนิพพานสมบัติของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตเจ้าทั้งหลายฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราจึงกล่าวว่านิพพานะปัจจโยโหตุขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะว่าอยากได้ความสุขสูงสุดความสุขสูงสุดก็เปรียบเหมือนรางวัลที่หนึ่งความสุขขั้นที่สองนิพพานสมบัติก็เป็นความสุขรางวัลที่สองความสุขความเป็นมนุษย์ก็รางวัลขั้นที่สามนะตกนรกสัตว์เป็ดอสุรกายเดรัจฉานก็ติดลบตกล่างลงไปทุกไปนั่นแหละฉะนั้นก็ขอให้เราเป็นบวกอย่าลบขึ้นบวกบวกขึ้นไปมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสวรรค์เป็นนิพพานมนุษย์สวรรค์ผมนิพพานก็ขอให้เราได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีคุณงามความดีก็จะพาไปสู่ความสุขความเจริญที่กล่าวไว้เนาะทั้งในชีวิตปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เราก็มีความสุขความสบายใจมากขึ้นก็เรามีความปิติสุขนะเป็นมนุษย์เทวใจสูงขึ้นดีขึ้นนานขึ้นก็เป็นมนุษย์เทวกายมันใจเป็นเทวดาในภพนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อิ่มทิพย์อิ่มบุญอิ่มความดีนะเจอพ่อเจอแม่เจอผู้มีพระคุณเจอคนตกทุกข์ได้ยากได้เสียสละได้ให้รักอิ่มเลยนะพ่อมีความทุกข์มีความลำบากเราไปช่วยแล้วก็ปิติอิ่มบุญอิ่มความสุขให้แล้วมีความสุขนั่นแหละเขาเรียกว่าอิ่มทิพย์อิ่มใจอิ่มบุญอิ่มความดีที่ได้เสียสละให้ทานรักษาศีลภาวนานะทำความดีแล้วมีความสุขกันแหละถ้าเราทำความดีแล้วมีความสุขก็เรียกว่ามนุษย์เทวอิ่มทิพย์อิ่มบุญใจเป็นบุญใจเป็นกุศลนะมีมากมีน้อยคนนี้ก็มีความสุขแล้วนะมีร้อยบาทก็มีความสุขมีพันบาทก็มีความสุขมีหมื่นมีแสนมีล้านมีความสุขเพราะสุขอยู่ที่ใจใจได้รับผลแห่งใจก็เรียกมนุสเทโวมนุสเทโวอิ่มละกินข้าวมื้อเดียวอิ่มมีความสุขละสองมื้อก็มีความสุขสามมื้อก็มีความสุขนะมีคนกินสี่ห้ามื้อก็มีความสุขกินมากกินน้อยอยู่ที่สุขภาพร่างกายแล้วก็หน้าที่การงานของเราเป็นพระเป็นเนนเขามีหน้าที่อย่างนี้เขาพอเพียงพอดีกับชีวิตละมื้อสองมื้อพอละมันมีความพอดีกับชีวิต
หน้าที่การงานฐานะเพศของเราที่เหมาะสมนะแต่ก็มีความสุขใครกินข้าวมื้อเดียวก็ไม่ไปอิจฉาคนกินข้าวสี่ห้ามื้อคนกินห้าสี่ห้ามื้อก็ไม่ไปอิจฉาคนกินน้อยกินมากอยู่ที่ว่าอิ่มแล้วก็มีความสุขกินข้าวอิ่มแล้วก็มีความสุขกินอะไรก็ได้ถ้ามันอิ่มแล้วก็มีความสุขคนอิ่มแล้วอยากไปกินอย่างอื่นไหมไม่มีหรอกก็เราก็พยายามทำความเข้าใจกับการกินกันอยู่กันใช้ชีวิตมนุษย์เทโวไปว่าอิ่มทิพย์อิ่มบุญฉะนั้นเราทุกคนก็สามารถเป็นมนุษย์เทโวได้คนเป็นมนุษย์เทโวโลกภาษีอ่านนะมีมากมีน้อยก็มีความสุขก็จักทำได้ประโยชน์ในโลกนี้ยังมีความสุขว่าเรียกเข้าถึงธรรมมีธรรมะอยู่ในใจเมื่อทานศีลภาวนาเป็นธรรมะอยู่ในใจมีเจ้ากรรมในเวรอุปสรรคปัญหาทั้งปวงก็ปล่อยวางได้ไม่เป็นทุกข์เขาด่าเราเขาว่าเราถ้าเราไปทุกข์สิอย่างมันก็ไม่เดือดร้อนทำไมแต่ว่าเราทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เนาะเขาว่าเขาดูถูกดูแค้นเหยียดหยามเราก็มีอัตตาตัวทิฏฐิมันหนักขึ้นมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นค่าแกงเงินเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นเขามันทำใจไม่ได้นะก็มีสังโยชน์ลอยรัดเราอยู่นั่นแหละอันนี้เราพอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะอยู่ในโลกฟาซิอันในชาตินี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ต้องรอชาติหน้าที่กล่าวไว้เนาะโลกฟาซีอานก็เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่เรามีความสุขรู้ละเลิกปล่อยวางทำใจอย่างมีความสุขได้มากขึ้นมีความสุขวันนี้ก็เป็นโลกฟาซีอานวันที่มีความสุข10วันก็มีโลกฟาซีอาน10วันมีความสุข100วันก็เป็นโลกฟาซีอาน100วันถ้ามี100ปี1000ปี10ปี20ปีมากขึ้นก็มีความสุขมากขึ้นโลกฟาซีอานก็นานขึ้นมีความสุขวันเดียวมีทุกหลายวันก็เป็นโรคฟาซิอันวันเดียวมีความตกนรกหลายวันคนมีโรคฟาซิอันได้วันเดียวนะมีความสุขวันเดียวอีก10วันมีแต่ความทุกข์ความหม่นหมองความเศร้าใจความเสียใจความเครียดความกังวลไม่ตกอ่อนล้าอ่อนวัยอ่อนแอเครียดฆ่าตัวตายตกนรกหลายวันมีความสุขแค่วันเดียวนะเป็นมนุษย์เทโวสวรรค์วันเดียวนอกนั้นตกนรกทุกข์นั่นแหละนะขอให้เรามีแต่ความสุขฉะนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมขอให้มีความสุขยิ่งยาวนานมีความสุขนานๆอยู่สวรรค์นานๆนั่นแหละให้ใจเป็นสวรรค์นานๆใจเป็นทุกข์ถ้าจะให้ใจเป็นทุกข์นานๆเราทำยังไงเราจะมีสุขภาพดีก็มันให้ทานศีลภาวนามันปฏิบัติธรรมกันกรองขัดเกลาจิตใจตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทำนานๆทำบ่อยๆสั่งสมบารมีนะให้ทานรักษาศีลภาวนาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีละหลายปี10ปี10ปีขึ้นมามากขึ้นสั่งสมบารมีมากขึ้นความสมบูรณ์ก็มีมากขึ้นรักษาศีลนานๆมันก็มีพลังมากขึ้นทานศีลภาวนาก็จะกลายเป็นมุสเทโวอิ่มทิพย์อิ่มบุญมีความสุขก็ขอให้เราทุกคนอิ่มทิพย์อิ่มบุญแล้วก็มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญเนาะทุกวันพระวันศีลที่จะได้มาแผ่เมตตาบุญพาแผ่เมตตาบุญให้เราทุกคนและที่ได้มีโอกาสได้อบรมธรรมปฏิบัติธรรมเข้าค่ายบำเพ็ญธรรมนะก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีที่เรามีโอกาสได้อบรมบารมีให้ฐานะศีลภาวนาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมทำกุศลคุณงามความดีกุศลคุณงามความดีก็เป็นบุญบุญก็เป็นบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์แห่งบุญมีอำนาจก็เรียกบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์แห่งบุญทานศีลภาวนาเป็นบุญฤทธิ์แห่งบุญทำให้เราสำเร็จทานศีลภาวนาเป็นบุญฤทธิ์แห่งบุญบุญญาฤทธิ์ทานศีลภาวนาเป็นธรรมดวงแก้วเป็นฤทธิ์แห่งบุญเป็นแก้วสารพัดนึกนึกสิ่งใดจะได้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการและเรานึกสิ่งใดที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่งามก็จะเกิดขึ้นนึกสิ่งใดที่จะให้เกิดความสำเร็จความดีงามความเจริญรุ่งเรืองนึกสิ่งนั้นก็จะสำเร็จขึ้นด้วยบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์แห่งบุญทานศีลภาวนาความดีขอให้เรามีบุญทานศีลภาวนาหน้ามีบุญมีฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์แห่งบุญให้เราได้มีธรรมดวงแก้วแก้วสารพัดนึกสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขบนโลกฟาซิอาน ต่อไปพนมมือขึ้นจะกล่าวคำแผ่เมตตาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอิมังทานกัมมังศีลกัมมังภ
ภาวนะกัมมังนิพานานปัจจโยโหตุขอให้อานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาผู้ทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์เทพเทวาญาติการผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ได้รับผลบุญของข้าพเจ้าโดยทั่วถึงกันและขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี